ไป543ลูกดาวก็เจอแบบเรื่องแฟนคลับเนาะก็แบบว่าเออออกมาเซลว่าแบบนางเอกเรียกว่านางเอกคู่เรตติ้งจะกลับมาช่วยคู่เรตติ้งเราเมื่อไหร่ละครมุกยังไม่ได้ออนเลยตอนนี้คือไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าละครจะกลับมาออนเมื่อไหร่หมายถึงว่าอันที่มุกเล่นเนี่ยจะมีแพลนออนแอร์เมื่อไหร่ยังไม่ทราบแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนติดตามกันค่ะแต่ว่าจะถึงชั้นคู่เรตติ้งเลยเหรอทุกคนแล้วก็ละครทุกเรื่องดีหมดที่เราแบบคู่รักคู่ตาได้เลยเฮ้ยไม่ขนาดนั้นละครทุกเรื่องทุกคนดีหมดดีกันคนละแบบค่ะไม่กดดันเลยค่ะพอแฟนคาดหวังกับเราไว้เยอะขนาดไม่กดดันค่ะก็อย่างที่บอกว่าคือด้วยทุกๆอย่างตอนนี้ทุกๆอย่างมันเปลี่ยนไประบบของแต่ละอย่างทุกๆคนการดูหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเข้าใจได้ฉะนั้นเราแค่แบบเอนจอยกับงานที่เราทำแล้วก็แฮปปี้กับคนที่มองว่าเออละครเรื่องนี้สนุกเราแฮปปี้แล้วค่ะก็มุกไม่ได้เก็บเอาอะไรมากดดันตัวเองเราได้มีคุยกับผู้ใหญ่ของเขาว่ามันจะมีกำหนดเมื่อไหร่หรือว่าจะยังไงเส้นทางข้างหน้าเลยกำหนดละครเหรอคะก็ได้ยินแว่วๆว่าอาจจะประมาณนี้ออนประมาณนี้แต่ว่าที่ชัวร์จริงๆมุกยังไม่ทราบจริงๆแต่จะได้ไม่ทราบเลยค่ะต้องรอแบบจริงๆว่าเมื่อไหร่แล้วก่อนหน้านี้หายหน้าหายตาไปใช่ค่ะก็ก่อนหน้านี้ที่หายหน้าหายตาไปก็มีถ่ายไฟน้ำค้างแล้วก็มีซีรีส์อีกเรื่องนึงที่เป็น30เพิ่งเริ่มต้นก็มีแผนที่จะออนแอร์น่าจะปีหน้าเหมือนกัน2เรื่องนี้น่าจะปีหน้าคิดว่าก็คือเหมือนกับว่าตอนนี้คือทุกอย่างรอแล้วก็รอแผนเนาะใช่รอแผนรอจังหวะเวลาอะไรต่างๆอีกเรื่องนึงก็จะเป็นแพลตฟอร์มกับสัญญาตอนนี้เรายังอยู่ช่อง7ตอนนี้ยังอยู่กับช่อง7ค่ะก็บอกว่าตอนนี้ลุกเค้าเรียกว่าขึ้นลุกใหม่มาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือเหมือนจะค่อยๆขึ้นเป็นรุ่นพี่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาเราแก่แล้วก็ให้เด็กๆขึ้นมาก็เป็นเรื่องปกติค่ะพอเราโตขึ้นประมาณนึงทุกอย่างมันก็จะมีเจนใหม่ขึ้นมาก็มาได้รับบทบาทใหม่ๆที่เราเคยเล่นเราโตไปแล้วก็จะเป็นอีกแนวนึงเล่นอีกบทบาทนึงก็ตามอายุเข้าใจได้อย่างเราเองก็เรียกว่าทําใจใช่ไหมคะถ้าเกิดวันนึงกระแสเราอาจจะไม่ได้แบบเตรียมหรือไม่ผ่านมาจริงๆก็ทำใจได้ไหมล่ะครับมันไม่ถึงขั้นต้องทำใจมุกเป็นคนแบบชิลๆอยู่แล้วเพราะว่าเราเอนจอยกับการทำงานที่แบบเฮ้ยเรามีความสุขกับงานนี้เราแบบโฟกัสแค่นี้เลยความสุขของเราได้ทำงานแฮปปี้จบเพราะเราไม่ได้มองอะไรรายล้อมขนาดนั้นแค่มีความสุขกับการทำงานก็พออย่างกระแสคู่จิ้นล่ะคะอย่างก่อนหน้านี้มันก็ค่อนข้างที่จะแบบเยอะเหมือนกันหลังจากนี้หลังจากนี้จะเป็นยังไงก็จริงๆมุกก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็คิดว่าแฟนๆทุกๆคนที่รักในตัวมุกเข้มก็ยังคงแบบคอยซัพพอร์ตมุกกับเข้มมาตลอดไม่ว่าเราจะทำอะไรไม่ว่าจะเป็นงานข้างนอกงานข้างในงานละครคู่หรือว่าแบบเป็นมุมอื่นๆก็ยังเห็นว่าเขาก็ยังรักเรายังคอยซัพพอร์ตเราเสมอก็คิดว่าการที่มันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆก็เป็นสิ่งที่น่ารักแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับบ้านคู่บ้านเดี่ยวทุกคนมากๆอัปเดตสถานะหัวใจตอนนี้สด100%ตอบเดิมตลอดอะไรนะไม่มีใครเข้ามาพูดคุยถ่ายของจริงก็มีบ้างนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้คุยกับใครจริงๆแต่เรางงไหมคะว่าเราสวยขนาดนี้เราสดได้ไงหนูไม่รู้เหมือนกันอาจจะคือโฟกัสเราอาจจะเปลี่ยนไปเราอาจจะมีความสุขกับการแบบไปเที่ยวกับเพื่อนสนุกกับการใช้ชีวิตคนเดียวไปนู่นไปนี่คนเดียวหรือทำอะไรคนเดียวอย่างนี้เป็นการตั้งมีความหวังมากขึ้นแล้วกับคู่จิ้นเรามีความหวังมากขึ้นไม่รู้เหมือนกันไม่อยากให้ทุกคนคิดไปไกลหรือว่าไปถึงจุดไหนแต่ว่าด้วยมุกกับแคมเรามีมิตรภาพที่ดีต่อกันมากๆแล้วเราสนิทกันแบบมากๆจริงๆเราเลยรู้สึกว่าการอยู่แบบเนี้ยเป็นเพื่อนกันซัพพอร์ตกันหรือว่าอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่ยั่งยืนมากๆถ้าเกิดวันนึงเขาอยากค่ะขยับสถานะสัมพันธ์มากกว่าคู่จิ้นค่ะค่ะขอเปิดโอกาสไหมวายพูดยากเลย อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันถ้ามันเป็นจังหวะเวลามั้งคะแต่ว่าอยู่แบบนี้มันก็แฮปปี้จริงๆแล้วมันเหงาไหมคะโสดเหงาไหมคะก็ไม่เหงานะคะช่วงหลังหนูอยู่กับเพื่อนเยอะมุกอยู่กับเพื่อนเยอะมากๆก็แบบเริ่มน่าจะชินแล้วแล้วตอนนี้สเปคเราคะสเปคสเปค
ไม่มีขอแค่คุยกันแล้วโอเคค่ะเพราะว่าแบบคือแค่เป็นคนดูคนจากการคุยมากกว่าแค่แบบแค่ถ้าคุยกันโอเคคลิกไปกันได้ก็คุยค่ะโอเคค่ะสวยๆ